ก็ขอเจริญพรกับญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทางเพจของสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันทรายซึ่งก็ตามที่เราพบเจอกันในครั้งที่ผ่านมาก็บอกกล่าวว่าเราจะพบเจอกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบเจอกับทุกท่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันทรายวันนี้ญาติโยมท่านใดเข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เนาะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างวันนี้นะเสียงสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีหรือเปล่าวันนี้เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะซึ่งก็เป็นโอกาสเวลาที่เราพบเจอกันนะในทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์ก็จะมีโอกาสได้พบเจอกันนะวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างน้อยก็1วันเนาะญาติโยมมีโอกาสได้พบเจอกันนะก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันพระแล้วญาติโยมทุกท่านเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมนะในช่วงของวันพระนะช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาอย่างนี้นะก็ภาคเช้านะภาคเช้าก็จะมีการทําบุญตักบาตรนะทําบุญตักบาตรในภาคเช้าแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังเทศฟังธรรมในช่วงเวลาบ่ายนะเวลาบ่ายก็จะมีการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ในช่วงเวลาในช่วงเวลาที่เราได้มาพบเจอกันในช่วงภาคกลางคืนอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เวลา1 ทุ่มนะที่วัดสันทรายนี่ก็จะมีการสวดมนต์นะเรียกว่าสวดมนต์วันศีลก็มีโอกาสได้พบได้เจอกันในการที่จะเดินทางไปบนเส้นทางสายแห่งความดีในการสั่งสมบ่มบุญบารมีกันเนาะญาติโยมทุกท่านก็วันนี้เรามีโอกาสได้มาพบเจอกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ตั้งแต่เวลา1 ทุ่มถึง2 ทุ่มเนาะญาติโยมทุกท่านใครญาติโยมท่านใดเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันด้วยกันแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าใครเข้ามาชมกันบ้างในช่วงเวลานี้เข้ามาแล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกันหรือแจ้งผลการรับฟังเป็นยังไงบ้างสัญญาณเสียงดังชัดเจนดีหรือเปล่าเนาะก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้ในช่วงเวลานี้และก็ช่วยกันแชร์ต่อกันไปด้วยเนาะญาติโยมแชร์ต่อกันไปด้วยนะซึ่งก็เป็นช่องโอกาสเวลาที่รายการทางสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันทรายก็มาพบเจอกับทุกท่านนะวันนี้ก็พบเจอกันวันนี้ก็เป็นวันโกนนะเป็นวันโกนก่อนที่จะถึงวันพระญาติโยมทุกท่านก็มาพบเจอกันนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทุกท่านในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเป็นผู้นำนำในการสวดมนต์ไหว้พระนำกิจกรรมของชมรมผู้ปฏิบัติธรรมคณะธรรมรักษาอำเภอชัยประการฝางแม่อายก็ทำกิจกรรมในทุกเดือนเดือนละ1 ครั้งพบเจอกันก็ใช้ชื่อกิจกรรมว่าการนัดพบปฏิบัติธรรมอาทิตย์ต้นเดือนนะก็จะไปพบเจอกันหมุนเวียนไปตามวัดวารามต่างๆที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็มีความประสงค์ให้ไปใช้สถานที่เป็นสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ไปที่วัดบ้านปงวัดบ้านปงตำบลหนองบัวอำเภอชัยประการนะก็วันนี้ญาติโยมก็มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมจำนวน112 ท่านด้วยกันวันนี้
นะก็ตั้งแต่เวลา9 โมงเช้าจนถึงเวลา13 โมงเย็นนะก็เป็นกิจกรรมของชมรมผู้ปฏิบัติธรรมคณะธรรมรักษาซึ่งก็จะพบเจอกันทุกเดือนนะนัดพบปฏิบัติธรรมซึ่งเดือนถัดไปเดือนกันยายนก็จะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมอาทิตย์ต้นเดือนกันที่วัดอุดมมงคลแม่ข่าตำบลแม่ข่าอำเภอฝางนะฉะนั้นก็แจ้งสิ่งที่เรียกว่าเราจะมีโอกาสได้ไปร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมนะกันอย่างนี้สำหรับญาติโยมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอยู่ในช่วงเวลานี้ก็อย่าลืมเนาะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะในช่วงเวลานี้แล้วก็แจ้งผลการรับฟังด้วยเนาะเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงดังชัดเจนหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันแชร์ต่อกันไปด้วยก็เป็นช่วงแห่งการดำเนินวิถีชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่เรียกว่ามีโชคมีโชคในการที่ยังมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาดำเนินวิถีชีวิตในแต่ละวันเขาบอกว่าช่วงไหนๆก็ไม่โชคดีเท่ากับการที่เรายังมีโอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพราะนั่นคือโอกาสที่เราจะได้สั่งสมทำความดีกันในแต่ละวันก็หมั่นสั่งสมบุญกุศลกันไปให้เต็มที่เต็มกำลังก็เมื่อยังมีโอกาสมีเวลายังมีลมหายใจยังมีกำลังก็ทำกันไปเนาะญาติโยมทุกท่านก็สั่งสมบ่มบารมีกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสอย่างยิ่งเนาะในการที่เราจะได้สั่งสมบ่มบารมีในวิถีชีวิตของเราซึ่งในแต่ละโอกาสแห่งวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันก็เรียกกันว่าทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดในการที่จะสั่งสมซึ่งเหตุแห่งความดีทั้งหลายก็คงไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าการที่เราสั่งสมบ่มบุญบ่มบารมีซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเนาะในการดำเนินวิถีชีวิตของเราบนโลกใบนี้คงไม่มีอะไรที่จะติดตามเราไปในทุกภพทุกชาติได้เท่ากับบุญกุศลที่เราได้สั่งสมได้ทำกันไว้เพราะว่าเรามีโอกาสได้เกิดขึ้นมาบนผืนโลกใบนี้ก็ด้วยบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้ดีแล้วจึงทำให้เรามีโอกาสได้เกิดมาบนโลกใบนี้ได้เป็นมนุษย์มีอวัยวะครบ32ประการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญที่เราได้สั่งสมได้ทำไว้แล้วก็เมื่อมีบุญได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบ32ประการก็ยิ่งต้องเร่งรีบในการที่จะสั่งสมบุญบ่มบารมีกันเรื่อยๆนะญาติโยมทุกท่านซึ่งก็เป็นห่วงโอกาสเวลานะที่เราก็ได้สั่งสมได้ทำซึ่งเหตุแห่งบุญกุศลนะบุญกุศลนะที่เราได้ประกอบได้กระทำนะได้บำเพ็ญนั้นญาติโยมทุกท่านก็เป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่เป็นปกติเป็นประจำนะที่เขาเรียกกันว่าบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุก็คือเหตุที่ทำให้เกิดบุญนั่นเองนะญาติโยมทุกท่านเหตุที่ทำให้เกิดบุญในวิถีชีวิตของเราอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดบุญก็บอกว่า3ประการ3ประการนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดบุญก็คือที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งเนาะทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยญาติโยมทุกท่านก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดบุญหรือที่เรียกกันว่าบุญกิริยาวัตถุ3ประการโดยละเอียดนั้นก็มีอยู่10ประการแต่ก็ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราสั่งสมกันอยู่
เป็นประจำนะก็จะมีสามประการก็คือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดบุญนะซึ่งเราก็จะสั่งสมได้กระทำกันอย่างวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะเป็นวันพระเราก็จะได้มาสั่งสมสร้างทานศีลภาวนาให้ครบพร้อมนะในวันพระนะที่เราได้มีโอกาสได้สั่งสมได้ประกอบได้กระทำกันซึ่งญาติโยมทุกท่านบุญนั้นเป็นชื่อของสิ่งที่เรียกว่าส่งเสริมให้เรานั้นได้นะประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามบุญเป็นสิ่งที่คอยอุปถัมภ์นะคอยอุปถัมภ์ให้เรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนที่มีตรงข้ามอยู่นั่นก็คือบาปนะบาปนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะคอยซ้ำเติมนะญาติโยมบุญนี้คอยส่งเสริมแต่บาปนี้คอยซ้ำเติมเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่คอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเจออะไรที่หนักๆถึงคราวที่ว่าจะต้องเสียชีวิตนี่บุญก็จะเข้ามาช่วยให้หนักกลายเป็นเบาจากที่จะเสียชีวิตก็เจ็บเล็กๆน้อยๆแทนที่จะเจ็บเล็กๆน้อยก็ไม่เป็นอะไรเลยนะซึ่งก็เป็นเหตุเป็นอนิสงส์ของบุญนะญาติโยมทุกท่านนะญาติโยมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันมาด้วยเนาะคอมเมนต์ทักทายกันมาด้วยจะได้ทราบว่าใครรับชมรับฟังอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็แจ้งผลการรับฟังมาด้วยเนาะว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ช่วยแชร์ส่งต่อกันไปด้วยเนาะนะช่วยแชร์ด้วยส่งได้ต่อกันไปด้วยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งแชร์มากก็ได้บุญมากแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยไม่แชร์ก็ไม่ได้บุญนะญาติโยมทุกท่านแล้วก็ช่วยกันเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ต่อกันไปด้วยซึ่งเหตุแห่งบุญนะอย่างที่ได้กล่าวถึงอันแรกก็คือเรื่องของทานนะทานที่แปลว่าการให้นะทานคือการให้นะการนะช่วยเหลือแบ่งปันอันนี้เป็นเรื่องของการให้ทานการให้ทานนั้นญาติโยมทุกท่านเราให้เพื่ออะไรนะเราให้เพื่ออะไรให้ทานเขาบอกว่าที่เราให้ทานเนี่ยก็เพื่อที่จะขจัดความตระหนี่คนเรานี่มีความตระหนี่อยู่ในจิตในใจเหมือนกันหมดละญาติโยมเนาะมีความตระหนี่นะแต่จะสามารถกำจัดความตระหนี่นั้นไปได้ก็ต้องอาศัยทานเป็นพลังในการที่จะทำให้เราสามารถขจัดความตระหนี่ลงไปทานคือการให้การบริจาคการแบ่งปันการหยิบยื่นให้นะซึ่งก็เป็นส่วนแห่งการที่เรียกว่าขจัดความตระหนี่ในใจของเราออกไปได้เราสังเกตดูนะญาติโยมทุกท่านเวลาที่เราจะ ทำบุญสุนทานอะไรเนี่ยนะบางทีนี่นะตั้งใจจะทำนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวของความตระหนี่นี่แหละญาติโยมเนาะที่เข้ามาทำให้เหตุที่เราจะสร้างบุญคือการให้ทานเนี่ยมันไม่สำเร็จนะก็เพราะความตระหนี่ที่เหนียวความเสียดายกลัวที่จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะมันสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาคอยขัดขวางเราอยู่เรื่อยๆทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างฐานได้นะฉะนั้นการที่เราสามารถนะที่จะขจัดความตระหนี่ออกไปจากใจของเราได้นี่นะยิ่งเราให้ทานมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการที่ยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆ
นะยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะเขาจึงกล่าวไว้ในญาติโยมว่าเวลาที่เราเอาอะไรให้แก่ใครนะเวลาที่เราเอาอะไรให้แก่ใครเนี่ยญาติโยมนะมือของผู้ให้จะอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าคนที่จะสามารถให้ทานคนที่จะสามารถหยิบยื่นนะสิ่งของเราให้กับคนอื่นได้นี่ใจต้องสูงพอนะใจต้องสูงพอฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเวลาที่เราให้อะไรแก่ใครไปนั้นมันเป็นการสละเป็นการขจัดความตระหนี่ที่อยู่ในใจของเรานะก็ตอนนี้ญาติโยมที่เข้ามารับชมอยู่เวลานี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยเนาะบอกด้วยว่าสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชัดเจนดีหรือเปล่าเสียงชัดเจนดีไหมก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาด้วยแล้วก็จะให้ดียิ่งก็คือช่วยแชร์ต่อกันไปด้วยเนาะแชร์ต่อกันไปด้วยนะซึ่งการที่เราจะสามารถหยิบยื่นอะไรให้แก่ใครได้นั้นอย่างที่ได้กล่าวถึงใจของเราต้องสูงพอใจของเราต้องสูงพอต้องเหนียวแน่นต้องมั่นคงต่อสิ่งที่เราจะกระทำอยู่ณเวลานั้นคือการบริจาคทานนะอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นเนาะมาเวลาที่เราจะหยิบยื่นอะไรให้แก่ใครเนี่ยนะบางทีนะญาติโยมบางทีเนี่ยโอ้มันตั้งใจจะให้แล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวความตระหนี่มันก็เข้ามาครอบงำใจของเราไม่สามารถที่จะให้ทานได้นะฉะนั้นใครที่ให้ทานได้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงขึ้นนะจิตใจที่สูงขึ้นตอนนี้ญาติโยมที่เข้ามาติดตามรับฟังอยู่เวลานี้นะอย่าลืมแชร์ต่อไปด้วยกันแล้วกันเนาะแชร์ต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะแจ้งผลการรับฟังด้วยนะเสียงดังชัดเจนดีไหมนะก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะกับญาติโยมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอยู่เวลานี้ก็คอมเมนต์เข้ามาสาธุสาธุนโมทนาด้วยนะเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะก็คอมเมนต์ทักทายบอกด้วยเนาะเสียงชัดเจนเสียงดังไหมนะก็ต้องขออนุโมทนาด้วยในช่วงเวลานี้นะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อกันไปด้วยเนาะแชร์ต่อกันไปด้วยนะซึ่งการให้ทานก็เป็นอันดับแรกนะของเหตุที่ทำให้เกิดบุญนะถ้าจะว่าแล้วก็เป็นบันไดขั้นแรกนะบันไดขั้นแรกที่เราจะก้าวเดินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเขาเปรียบเทียบไว้ว่าเป็นบันได3ขั้นบันได3ขั้นนะเหตุที่ทำให้เกิดบุญเนาะบันได3ขั้นที่เราจะก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อเข้าไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จเส้นทางแห่งความดีงามทั้งหลายที่เรียกว่าสวรรค์นะญาติโยมเนาะอันดับแรกบันไดขั้นแรกก็คือการให้ทานการให้ทานนะเป็นการกระทำเพื่อขจัดความตระหนี่ขจัดความตระหนี่ในใจของเราออกไปบันไดขั้นที่สองนั้นก็คือการรักษาศีลให้ทานรักษาศีลรักษาศีลนี้เป็นบันไดขั้นที่สองในการที่จะก้าวเดินไปสู่เส้นทางแห่งความดีบันไดที่สองที่เราก้าวขึ้นไปก็คือรักษาศีลรักษาศีลนั้นเรารักษาศีลเพื่อลดอะไรลดทอนการเบียดเบียนกันโลกของเราที่ยังอยู่กันได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีศีลนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วญาติโยมทุกท่านเราก็คงจะอยู่ยากยิ่งกว่านี้อยู่บนโลกใบนี้เพราะมันจะมีแต่การเบียดเบียนทำร้ายทำลายกันมีการคอยที่จะฉ้อโกงเบียดเบียนมีการที่จะต้องลักขโมยทรัพย์สินเงินทองนะญาติโยมแล้วก็
ยิ่งไปกว่านั้นก็ทำให้เรื่องของสถาบันครอบครัวก็เรียกว่าสูญสลายถ้าหากว่าไม่มีศีลนะก็คือศีลข้อที่สามเรื่องของข้อกาเมสุมิชฌาจารนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะศีลนี่ก็จะทำให้เรานะถ้าหากว่าในสังคมเนี่ยขาดคนมีศีลน้อยญาติโยมมันก็จะขาดความน่าเชื่อถือนะไม่เชื่อถือซึ่งกันและกันนะเมื่อไม่เชื่อถือต่อกันและกันแล้วมันก็อยู่ยากเลยญาติโยมเนาะอยู่ยากเลยบนโลกใบนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อที่ห้าข้อสุราเมรยะเนี่ยญาติโยมเนาะนะก็เรียกว่าข้อที่ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ใครที่เข้าไปละเมิดในศีลข้อที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่าขาดขาดสติเมื่อไรที่เราขาดสติขาดสติสัมปชัญญะขาดความระลึกรู้ขาดการระลึกรู้รู้ตัวรู้ตนของเรานี่ก็จะทำให้ทำผิดทำพลาดได้ง่ายฉะนั้นบันไดขั้นที่สองบันไดที่ชื่อว่ารักษาศีลนั้นเรารักษาเพื่อจะลดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันบนโลกใบนี้ซึ่งการที่เรารักษาศีลรักษาศีลเนี่ยก็จะเป็นบันไดขั้นสำคัญอีกขั้นหนึ่งเนาะที่จะทำให้เรานั้นก้าวขึ้นไปสูงกว่านี้จากการที่เราอาศัยทานอาศัยทานเนี่ยเป็นบันไดขั้นแรกเป็นบันไดขั้นพื้นฐานนะที่ต่อเติมทำให้เรายกจิตขึ้นสูงสู่การมารักษาศีลนะศีลชำระใจของเราให้บริสุทธิ์โปร่งใสนะแล้วก็ชำระวาจาของเรานะให้ดีงามยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะเป็นบาดฐานทำให้เราสามารถก้าวขึ้นไปสู่บันไดขั้นที่สามนะบันไดขั้นที่สามซึ่งมีชื่อว่าการเจริญภาวนาทานศีลภาวนานะภาวนานี่เป็นขั้นที่สามนะเป็นขั้นที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีงามของชีวิตยิ่งขึ้นไปภาวนานะคำว่าภาวนาที่เราเจริญภาวนาเจริญภาวนานะเราเจริญภาวนานะเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะละอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งมวลนะเจริญภาวนาเพื่อที่จะละอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งมวลออกไปจากวิถีชีวิตของเราการเจริญภาวนานะคำว่าภาวนาภาวนาเนี่ยนะคำว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าการทำให้เจริญภาวนาแล้วทำให้อะไรเจริญก็คือทำให้ใจของเราเนี่ยเจริญทำให้ใจของเรานี่เจริญยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นเพราะมันสามารถละอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งมวลฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราได้ดำเนินวิถีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็อาศัยบันไดสามขั้นนี่แหละญาติโยมเนาะอาศัยบันไดสามขั้นเนี่ยทานศีลภาวนาทำให้เรานี้มีความดีพอที่จะเป็นบาดฐานทำให้เราสามารถมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ได้ก็อาศัยความดีงามเหล่านี้แหละญาติโยมเนาะพอเรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนผืนโลกใบนี้อีกครั้งนะก็ยิ่งต้องหมั่นในการที่จะสั่งสมความดีให้มากขึ้นยิ่งกว่าเก่านะเพราะเป็นสิ่งที่เรานั้นก็จะต้องพยายามขวนขวายประกอบกระทำกันเป็นอย่างยิ่งนะฉะนั้นสิ่งที่เราทุกท่านได้ดำเนินวิถีชีวิตอยู่บนผืนโลกใบนี้นะก็อาศัยบันไดสามขั้นนี่แหละญาติโยมเนาะทำให้เราสามารถเจริญมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็อาศัยบันไดสามขั้นนะทำให้เรามีคุณสมบัตินะที่คู่ควรในการที่จะดำเนินวิถีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะฉะนั้นทานศีลภาวนา
นะเป็นเหตุแห่งความดีทั้งหลายที่เรานั้นจะต้องพยายามอบรมบ่มอุปนิสัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ใจของเรานั้นสูงพอในการที่จะสามารถกระทำเหตุแห่งบุญกุศลทั้ง3ประการนี้ได้นะสามารถทำในเหตุ3ประการนี้ได้ตั้งแต่ทานในเบื้องต้นนะแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาฉะนั้นญาติโยมทุกท่านวันพระนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะซึ่งนะในช่วงกลางพรรษานี้นะในช่วงวันพระนี่ก็ในทุกวัดก็จะมีกิจกรรมนะกิจกรรมเหตุในการสร้างความดีดังที่กล่าวนี่แหละญาติโยมเนาะทานศีลภาวนานี่แหละนะทานศีลภาวนานะที่ในวันพระที่เราไปนะก็ในช่วงภาคเช้านะภาคเช้าก็จะเป็นการไปร่วมกันทำบุญตักบาตรนะในภาคบ่ายก็เป็นการฟังเทศนะแล้วก็ภาคกลางคืนนะภาคกลางคืนนี่ก็ที่วัดนี้นะที่วัดสันทรายนี่ก็จะมีการสวดมนต์นะเรียกว่าสวดมนต์วันพระวันศีลนะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ญาติโยมก็มาร่วมกันสวดมนต์นะในทุกวันพระนะฉะนั้นก็เป็นเหตุในการที่เราจะสั่งสมความดีนะทานศีลภาวนาเพราะว่าคนเรานี้ญาติโยมถ้าหากเกิดมาแล้วนะไม่สั่งสมไม่ทำซึ่งความดีแล้วนะก็เรียกว่าชีวิตนี้ก็หาค่าไม่ได้นะญาติโยมเนาะไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยและญาติโยมถ้าหากว่าเราไม่มีความดีประกอบในวิถีชีวิตของเรานะเราก็เป็นคนที่ไม่มีค่านะไม่มีค่าของความเป็นคนเนี่ยแหละญาติโยมเนาะเพราะว่าขาดเสียซึ่งความดีนะความดีนั้นสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องหมั่นสั่งสมหมั่นทำญาติโยมเพราะว่าธรรมดาแล้วนะถ้าว่าเราไม่มีความดีเนี่ยนะชีวิตร่างกายนี้มันก็ไม่มีค่าอะไรนะญาติโยมไม่มีค่าอะไรเลยนะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสี่ขันห้านะดังที่เราทราบกันดีอยู่นะธาตุสี่ขันห้าที่รวมกันอยู่เป็นสังขารร่างกายของเราเนี่ยญาติโยมประคับประคองให้เรายังดำรงชีพดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยธาตุสี่ขันห้านะถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตไปแบบนี้นะกินนอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวในญาติโยมเนาะก็คงจะไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรสำหรับในวิถีชีวิตของเรานะซึ่งถ้าจะเปรียบไปแล้วเนาะถ้าจะเปรียบไปแล้วเราเนี่ยเรากับสัตว์เดรัจฉานวัวควายเนี่ยนะญาติโยมสัตว์เดรัจฉานเช่นว่าวัวควายเนี่ยถ้าเราไม่มีความดีแล้วเราไม่มีศีลธรรมประจำใจแล้วเนี่ยญาติโยมสู้วัวควายไม่ได้เลยนะมีค่าไม่เท่าวัวควายเลยนะเพราะว่านะวัวควายทั้งหลายเนี่ยญาติโยมเนาะเวลาที่มันเสียชีวิตแล้วนี่นะเวลาที่มันเสียชีวิตแล้วเนี่ยญาติโยมโอ้มันจะมีค่ามีราคานะนะชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแรกขายนะได้ราคาได้เงินแล้วก็นำมาปรุงเป็นอาหารนะเลี้ยงผู้คนได้อีกอนุโมทนากับในกิตติยศหอมไกลนะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคอมเมนต์เข้ามาด้วยสาธุสาธุครับขออนุโมทนาด้วยเข้ามาญาติโยมที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันมาด้วยเนาะแจ้งผลการรับฟังด้วยเป็นยังไงบ้างเสียงดังชัดเจนดีไหมในช่วงเวลานี้แล้วก็ให้ดีก็ช่วยแชร์ต่อกันไปด้วยเนาะแชร์ต่อกันไปด้วยซึ่งกล่าวค้างไว้เมื่อกี้นะคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่มีความดีไม่มีศีลธรรมประจำใจประจำชีวิตแล้วนี่มีค่าสู้วัวควายไม่ได้
นะวัวควายนี่เวลามันเสียชีวิตไปแล้วนะก็คนก็ยังสามารถที่จะได้ประโยชน์จากร่างกายนะของวัวควายได้อยู่นะเอาไปขายได้เอามาทำเป็นอาหารเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้แม้กระทั่งว่ากระดูกเนาะกระดูกวัวกระดูกควายเขานะเขาวัวเขาควายนะก็ยังเป็นประโยชน์นะเอามาเป็นเครื่องประดับก็ได้เอามาประดับตกแต่งบ้านเรือนก็ได้นะนี่ถ้าหากว่าถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายของมนุษย์แล้วสู้กันไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้เลยมนุษย์คนเรานี่นะเวลาเสียชีวิตไปแล้วนะเวลาเสียชีวิตไปแล้วนี่หาค่าอะไรไม่ได้เลยญาติโยมเนาะใครก็ไม่ต้องการใครก็ไม่อยากได้นะใครก็ไม่ต้องการใครก็ไม่อยากได้พอตายแล้วนะก็จำเป็นต้องไม่ฝังก็เผานะก็ว่ากันอย่างนี้เนาะคนเราเวลาที่เสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ฝังก็เผาเก็บไว้ก็ไม่มีใครนิยมที่จะเก็บไว้เนาะญาติโยมเนาะนะเวลาคนที่เสียชีวิตก็มีใครนิยมที่จะเก็บไว้นะก็จะมีแต่พระเถระครูบาอาจารย์นะที่เป็นที่เคารพนับถือนะก็จะเก็บไว้นะที่เก็บไว้นั้นก็เพราะว่าอะไรเพราะครูบาอาจารย์พระมหาเถระทั้งหลายเนี่ยท่านมีความดีมีศีลธรรมที่เรียกว่าสูงส่งนะจึงเก็บไว้แต่ถ้าคนทั่วๆไปแล้วไม่มีใครเก็บไว้แล้วญาติโยมเนาะนะเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนะเก็บไว้ก็มีแต่คนกลัว กลัวจะเป็นผีมาหลอกนะอย่างที่เขากล่าวกันไว้เนาะกล่าวกันไว้ในภาคเหนือนะภาคเหนือนี่ก็จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็จะแต่งเป็นบทประพันธ์คำกลอนเอาไว้นะวัวควายช่างมาตายแล้วเหลือหนังดูกเขาคนยังเอาใช้กันได้มนุษย์เอาตายสังหายพี่น้องไผ่บ่ห่วงข้องอะไรสุดแต่ดูกพวกยังเอาขว้างไกกลัวจักเป็นภัยผีจักหลอกบ้านผีจักหลอกบ้านศรัทธาญาติโยมทุกท่านเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะวัวควายช่างม้าเนี่ยนะพอตายไปแล้วนี่ยังนะยังมีประโยชน์มีค่ามีราคานะแต่ว่าคนเราพอตายไปแล้วนี่หมดค่าหมดราคานะก็ไม่ฝังก็เผานะไม่ฝังก็เผานะเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะกลัวเป็นผีจะมาหลอกอีกล่ะกลัวเป็นผีจะมาหลอกนะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีความดีไม่มีศีลธรรมประจําจิตประจําใจแล้วนะญาติโยมไม่มีค่านะไม่มีค่าถ้าเทียบกับวัวควายแล้วก็มีค่าสู้กันไม่ได้เลยนะเทียบวัวควายนี้ไม่ติดนะฉะนั้นนะคนเรานี่จะต้องมีความดีแล้วก็มีศีลธรรมประจำตนจึงจะทำให้เป็นคนที่มีคุณมีค่าเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะญาติโยมถ้าหากว่าหมดลมหายใจไปแล้วนะสิ้นลมหายใจไปแล้วนะเขาก็บอกว่าเป็นผีละเป็นผีพอบอกว่าเป็นผีใครๆก็กลัวนะใครๆก็กลัวผีจะหลอกนะที่จริงแล้วนะผีไม่ได้มีอยู่แถวนั้นหรอกญาติโยมเนาะนะมันก็นะบางทีได้ยินคนเขาบอกไม่มีผีที่ไหนเรามีแต่ผีบ้า นะผีบ้าที่คอยหลอกตัวเองหลอกตัวเองให้กลัวนะที่จริงแล้วนะไม่มีละนะพอคนเราพอหมดลมหายใจแล้วก็นะจิตนะจิตนี้ก็ออกจากร่างไปแล้วนะวิญญาณจิตวิญญาณนี้ออกจากร่างไปแล้วไปจุติในภพใหม่ภูมิใหม่นู่นแล้วไม่อยู่ที่นี่ละนะที่เหลืออยู่ที่นอนอยู่ตรงนั้นก็เป็นเพียงแ
ร่างกายสังขารร่างกายนะเป็นเพียงแค่ธาตุดินนะธาตุดินที่นอนแน่นิ่งอยู่นะไร้ซึ่งความรู้สึกนะเพราะว่าวิญญาณก็ไม่มีแล้วนะวิญญาณก็ไม่มีไร้ความรู้สึกไร้ซึ่งการรับรู้นะไม่รู้อะไรแล้วนะสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็ดับไปแล้วนะมาแม้กระทั่งว่าเรื่องของเวทนานะเวทนาก็ดับนะเวทนาการรับรู้นะเรื่องของสภาวะนะทั้งหลายทั้งมวลความเจ็บความปวดดีใจเสียใจนะหมดแล้วดับไปหมดแล้วไม่รู้แล้วนะที่เหลือก็เป็นเพียงแค่ตัวรูปนะรูปส่วนธาตุก็คือธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำญาติโยมเหลือแค่นั้นจริงๆนะนอนอยู่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นะปล่อยทิ้งไว้ไม่เผาไม่ฝังปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะเดี๋ยวธาตุน้ำก็จะออกไปละญาติโยมเราปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวธาตุน้ำก็จะออกนะก็คือร่างกายนี้ก็จะเริ่มนะบวมพองช้ำเลือดช้ำหนองนะพอได้ที่แล้วญาติโยมเนาะธาตุน้ำก็จะออกแหละนะก็เป็นน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกนะครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไหลออกจากทวารทั้ง9นะไหลออกมาหมดเลยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งนะทำให้ใครๆก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วญาติโยมเนาะไม่อยากจะอยู่ใกล้นะเคยนะไปเรียกว่ารับศพนะศพของคนที่ตายนะตายแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะเนาะนะก็อยู่นอนแน่นิ่งจนนั้นหลายวันนะหลายวันกว่าที่จะมีคนทราบมีคนรู้ก็ไปเจอก็โอ้โหญาติโยมมันเรียกว่ากลิ่นนี่ยิ่งกว่าอะไรเนาะมันเหม็นนะเหม็นมากมากนะแล้วก็ในร่างกายนี่ก็บวมพองช้ำเลือดช้ำหนองน้ำเลือดน้ำหนองนี่ก็ไหลออกมานะตาของเรานี่ญาติโยมเนาะไม่ใช่ตาเล็กๆนะญาติโยมนะเวลาที่คนตายนานๆเนี่ยนะเวลาที่มันบวมมันพองออกมาเนี่ยญาติโยมตานี่ถลนออกมานี่ใหญ่นะใหญ่มากนะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมานะพอน้ำธาตุน้ำออกมาหมดแล้วนะจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของธาตุดินนะธาตุดินก็กลับสู่ธรรมชาติก็จะย่อยสลายนะกลับคืนสู่ความเป็นดินโดยธรรมชาตินี่แหละญาติโยมทุกท่านในร่างกายในวิถีชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่านะขาดความดีไม่มีศีลธรรมประจำชีวิตประจำใจของตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยนะไม่มีค่าอะไรนะที่คนยกย่องคนนิยมยกย่องคนสรรเสริญนะคนกราบคนไหว้คนสักการะบูชานี่ก็เพราะความดีทั้งนั้นความดีเพราะศีลธรรมมีประจำจิตประจำใจนะซึ่งก็ดังเช่นพระเถระอุบาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดนะถ้าในภาคเหนือนี่ก็แน่นอนละญาติโยมเนาะที่สุดละใครก็กล่าวถึงก็คือครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่นะก็เรียกว่าความดีนี่เต็มเปี่ยมเพียบพร้อมนะสั่งสมความดีในคราวเมื่อนะมีชีวิตอยู่นะทำประโยชน์มากมายนะถ้าใครนะจะขึ้นไปสักการะนะพระธาตุพระบรมธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็จะขึ้นถนนนั้นนะแต่ละคนก็นึกถึงนะครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่แหละนะเพราะ
ท่านเป็นปฐมเหตุในการที่ตัดถนนสร้างถนนขึ้นไปถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพให้เราขึ้นไปได้สะดวกสบายที่ตรงต้นทางก่อนที่จะขึ้นก็จะมีแล้วว่าอนุสาวรีย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยใครๆก็กราบไหว้ที่กราบไหว้ก็เพราะความดีที่ครูบาท่านสร้างท่านทำเอาไว้ท่านทำไว้มากมายการสร้างถนนนำสร้างถนนขึ้นไปบนพระบรมธาตุดอยสุเทพเพียงแค่หนึ่งในความดีหนึ่งในผลงานแห่งความดีที่ครูบาสร้างสรรค์เอาไว้ยังมีความดีอีกมากมายครูบาทำในการที่จะไปบูรณะวัดวาอารามต่างๆโอ้โหญาติโยมตั้งแต่เหนือสุดมาไปเรื่อยมาหมดเลยในแถวแถบทางชัยประการฝางแม่อายนี่ก็มาเลยญาติโยมเนาะมาที่อำเภอชัยประการนี่ก็ที่วัดพระธาตุจอมคีรีนี่อุบาเจ้าศรีวิชัยก็มาบูรณะพระธาตุมาสร้างวิหารถ้าไปที่อำเภอฝางในอำเภอฝางก็ไปสร้างไปทำอีกบูรณะไปสร้างไปทำเยอะแยะหลายที่ไปที่อำเภอแม่อายอำเภอแม่อายก็ไปสร้างไปทำนี่ญาติโยมความดีที่ครูบาได้ทำไว้เนี่ยมีมากมายเนี่ยจึงทำให้คนกราบไหว้กราบไหว้ระลึกถึงและก็รูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่โอ้โหญาติโยมมีทุกที่ทุกแห่งไปที่ไหนวัดวารามไหนนี่ไม่มีรูปของครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่มีรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่ไม่มีเลยมีทุกวัดจะมีทุกวัดแล้วก็นับวันก็แต่ละวัดก็สร้างองค์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เพราะความดีที่ทำเอาไว้ถ้าไปดูทั้งแถบภาคกลางภาคกลางก็สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีญาติโยมนั้นก็ตนกราบไหว้สักการะด้วยความดีถ้าไปทางภาคใต้ภาคใต้ก็หลวงปู่ทวดญาติโยมเนาะภาคใต้ก็หลวงปู่ทวดถ้าไปทางภาคอีสานก็หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนกราบสักการะบูชากราบไหว้กันเพราะความดีที่แต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยได้สั่งสมได้ทำไว้ญาติโยมแม้กระทั่งผู้คนทั่วไปก็เหมือนกันเนาะญาติโยมก็มีการสร้างปั้นรูปเหมือนของคนนั้นคนนี้เอาไว้เป็นอนุสาวรีย์เป็นที่ระลึกถึงก็คือลึกถึงความดีอย่างเช่นเสด็จพ่อร.5รัชกาลที่5ญาติโยมเนาะก็ความดีที่พระองค์ทรงทำเอาไว้ใครก็กราบไหว้ความดีฉะนั้นเนี่ยญาติโยมความดีที่มีอยู่ประจำตัวของเราเนี่ยศีลธรรมที่อยู่ประจำใจของเราเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่มีคุณมีค่านะถ้าเราขาดเสียซึ่งการทำความดีขาดเสียซึ่งการสั่งสมเรื่องของศีลธรรมประจำใจแล้วชีวิตนี้ร่างกายนี้หาค่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราทุกท่านได้มาพบเจอกันบนเส้นทางแห่งสายทางธรรมทางสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันสายนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งเนาะเส้นทางการที่เราจะมาพบกันเพื่อสั่งสมสร้างความดีบ่มบารมีให้เกิดขึ้นกับเราท่านๆมาพบมาเจอกันแล้วก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มีโอกาสได้พบได้เจอกัน
นะเป็นโอกาสที่เราได้มาเดินทางบนเส้นทางแห่งความดีร่วมกันนะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ญาติโยมแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันพระนะก็เชิญชวนทุกท่านนะเชิญชวนทุกท่านวันพรุ่งนี้ก็ไปทำบุญกันนะที่วัดนะวัดใกล้บ้านของเราทุกท่านนะซึ่งทุกวัดก็จะมีกิจกรรมในวันพระในฤดูกาลพรรษากันอย่างนี้ทุกวัดนะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะเป็นเหตุในการสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่เรานะในภาคเช้าก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรนะในการทำกิจกรรมในทุกครั้งก็จะครบพร้อมด้วยองค์สามประการดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นทานศีลภาวนานี่ญาติโยมเนาะนะก็จะเป็นเหตุให้เรานะได้สั่งสมความดียิ่งขึ้นทานก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถขจัดความตระหนี่ในใจของเราออกไปได้ศีลที่เราสมาทานรักษาอยู่ก็จะเป็นเหตุเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะลดละการเบียดเบียนผู้อื่นลงไปแล้วก็ภาวนาภาวนานั้นก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราสามารถละอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งมวลไปได้นะซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือบันได3ขั้นที่จะนำพาเราไปสู่ความดีที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปนะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านภาคเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรและก็ภาคบ่ายภาคบ่ายคือการไปฟังธรรมนะฟังธรรมนะยิ่งเราฟังบ่อยๆนะยิ่งฟังบ่อยๆเขาบอกว่าการอ่านมากฟังมากเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหนุนส่งทำให้เรานั้นเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะอ่านมากฟังมากทำให้เราเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะการที่เราได้อ่านหนังสือนะยิ่งเราได้ฟังนะญาติโยมเนาะการที่เราฟังนะฟังพระเทศฟังนะวิทยากรทั้งหลายทั้งมวลนะญาติโยมนะเป็นประโยชน์มากนะเพราะว่ากว่าที่จะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเทศมาบรรยายเนี่ยญาติโยมมันผ่านการศึกษาเราเรียนมันผ่านการอ่านหนังสือมาไม่รู้กี่เล่มนะกว่าที่จะสามารถนำมาพูดนำมาบรรยายได้ผ่านการเล่าเรียนผ่านการอ่านหนังสือมาหลายเล่มโดยที่ผู้ฟังเนี่ยไม่ต้องไปอ่านหนังสือที่ไหนแล้วมาฟังนะมาฟังจากสิ่งที่พระเทศพระบรรยายหรือวิทยากรทั้งหลายที่บรรยายอยู่เป็นประโยชน์มากนะเป็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เขามาเทศมาบรรยายนี้ก็คือเรียกว่าเค้นเอาสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสาระจากหนังสือนั่นแหละนะนำมาเทศมาบรรยายนะให้เราได้ฟังกันนะอ่านมากฟังมากนะเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้นะฉะนั้นนะภาคบ่ายนะก็ไปฟังเทศฟังธรรมกันที่วัดนะภาคกลางคืนนะภาคกลางคืนก็มาร่วมสวดมนต์ด้วยกันนะที่วัดสันทรายนี่ก็มีการสวดมนต์นะสวดมนต์วันพระวันศีลนะฉะนั้นก็ทั้งวันพวกนี้ทั้งวันเราสามารถที่จะสั่งสมบุญบ่มบารมีกันได้เต็มที่เต็มกำลังเลยญาติโยมนะวันพรุ่งนี้ทั้งภาคเช้าภาคบ่ายภาคกลางคืนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาสสำคัญของเราเนาะนะยังมีโอกาสยังมีลมหายใจยังมีกำลังนะอย่างที่ได้กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละก่อนนะเข้าในรายการเบื้องต้นนะว่าเรามีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้เรียกว่าเป็นโชคอย่างยิ่งแล้วนะยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะญาติโยมยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเพราะมันคือโอกาสนะโอกาสที่เราจะได้สั่งสมความดีได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมานะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเช้าของวันใหม่แล้วก็แสดงว่าในภพชาตินี้เราหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสนะฉะนั้นเมื่อยังมีโอกาส
อย่าละทิ้งโอกาสนั้นรีบมันสร้างบันธรรมวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญวันพระน้อยญาติโยมก็อย่าลืมสั่งสมความดีให้ถึงพร้อมทานศีลภาวนาแล้วก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมทุกท่านเนาะที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงวันที่13สิงหาคมนะจะไป13เมษายนใช่แล้ว13สิงหาคมญาติโยมเนาะเดือนนี้13สิงหาคมก็ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงก็จัดกิจกรรมนั้นเกี่ยวเนื่องกับวันแม่ซึ่งก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะทั้งส่วนของสามเณรนักเรียนที่อยู่ในฝ่ายมัธยมแล้วก็สามเณรที่เรียนอยู่ที่ศูนย์การเรียนโพธิยาลัยนะซึ่งก็เป็นฝ่ายประถมก็จะร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันแม่นะวันแม่ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างมีการทำบุญตักบาตรด้วยญาติโยมนะก็ไปทำบุญตักบาตรน้ำนมทำบุญตักบาตรน้ำนมกันนะก็คือเอานมกล่องนะไปใส่บาตรกันญาติโยมเนาะนมกล่องที่ใส่บาตรก็ไม่ได้เอาไปที่ไหนแล้วญาติโยมเนาะก็จะเก็บไว้แล้วก็ เอาไว้ถวายลูกพระลูกเนนนะที่เรียนอยู่ที่โพธิอาลัยนะก็ได้ประโยชน์2ชั้น2ต่อนะญาติโยมทุกท่านแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังจะมีการทำบุญทอดผ้าป่าด้วยนะทำบุญทอดผ้าป่าวันแม่ก็เพื่อที่จะนำไปสมทบในการเป็นกองทุนในการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกพระลูกเนนเนนน้อยนะที่เรียนอยู่ที่ศูนย์การเรียนโพธิยาลัยนั่นแหละญาติโยมเนาะชั้นประถมก็มีสามเณรจำนวนตอนนี้มีอยู่47รูป47รูปตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 นะอายุน้อยสุดก็อายุ8ปีนะแล้วก็มากที่สุดก็อายุ17ปีนะก็เรียนอยู่ที่ศูนย์การเรียนโพธิยาลัยซึ่งศูนย์การเรียนนี้ก็จัดการเรียนการสอนให้กับลูกพระลูกเนรที่ขาดโอกาสทางการศึกษานี่แหละญาติโยมนะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เราก็ยังขาดเรื่องของงบประมาณไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนไหนก็งบประมาณของความศรัทธาของญาติโยมไม่ได้ช่วยกันอุปถัมภ์ญาติโยมเนาะนะมาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารบ้างเป็นเจ้าภาพในส่วนของอุปกรณ์การเรียนบ้างนะเป็นเจ้าภาพในส่วนของค่าพาหนะเดินทางมาเรียนบ้างนะก็อาศัยนี่แหละสนับสนุนจากญาติโยมเนี่ยญาติโยมก็จึงมีการจัดการทำบุญทอดพระป่าในครั้งนี้เป็นการระดมทุนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วญาติโยมก็เพื่อต่อลมหายใจของพระศาสนาลูกพระลูกเนรเหล่านี้ก็จะสืบทอดพระศาสนาต่อไปนะเพราะว่ารุ่นเราท่านๆนี่ก็อายุมากขึ้นมากขึ้นทุกปีก็ไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปในวันไหนนะก็มีลูกพระลูกเนนนะเนนน้อยเหล่านี้แหละคือลมหายใจที่จะช่วยกันสืบทอดพระศาสนานะถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเรานะก็เชิญชวนทุกท่านเนาะวันที่13สิงหาคมนะก็ร่วมกิจกรรมวันแม่กันที่โรงเรียนพระพิธธรรมวัดป่าไม้แดงนะญาติโยมทุกท่านมาร่วมกันทำบุญตักบาตรน้ำนมร่วมกันทำบุญทอดพระป่าแล้วก็ร่วมกิจกรรมในส่วนของวันแม่ร่วมกันนะก็ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมทุกท่านกันด้วยแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ญาติโยมเราทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังติดตามข่าวสารผ่านทางเพจของสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันทรายก็อย่าลืมเนาะมีอะไรก็ช่วยกันส่งต่อสิ่งดีงามเหล่านี้ก็ช่วยกันแชร์ต่อกันไปด้วย
นะช่วยกันแชร์ต่อนะไปให้ถึงผู้คนให้กว้างกว้างยิ่งขึ้นไปนะเพราะว่าเสียงธรรมเข้าสู่สังคมก็เป็นเสียงที่เป็นมงคลเสียงที่ดีงามก็จะเป็นสิ่งที่จรรโลงนะสังคมของเราให้เป็นสังคมอุดมธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฉะนั้นเราก็มาพบกันในทุกวันนะวันเสาร์วันอาทิตย์นะของทุกสัปดาห์ก็จะมาพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา1 ทุ่มถึง2 ทุ่มนะแต่ว่าถ้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไหนนะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไหนเนี่ยตรงกับวันพระนะก็คงจะหยุดวันหนึ่งนะอย่างเช่นวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้จัดรายการนะเพราะว่ามีสวดมนต์ที่วัดนะสวดมนต์วันศีลก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันได้นะสวดมนต์วันศีลฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางเพจของสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันสายของเรานะก็นะต้องขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยที่เข้ามานะติดตามรับชมรับฟังนะสารธรรมผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันสายนะก็จะมีโอกาสได้พบได้เจอกันอย่างนี้เนาะแล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ตลอดนะเพราะว่าก็บันทึกไว้นะอยู่ในเพจของสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันสายนี้นะแล้วก็ยังมีญาติโยมที่ช่วยแชร์ต่อส่งต่อไปในหลายๆช่องทางด้วยนะอย่างเช่นโยมดีเจป๊อปกันตพรมนะก็จะคอยเป็นผู้ที่แชร์ส่งทุกรายการทุกเรื่องนะผ่านไปทางกลุ่มนะกลุ่มสารธรรมมากมายเลยทีเดียวนะก็ต้องขออนุโมทนากับความสนับสนุนทุกฝักทุกฝ่ายของพวกเราที่ทำให้เกิดเพจของสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันชัยอย่างนี้ก็พบเจอกันได้ทุกสัปดาห์นะสัปดาห์ละ2 วันเสาร์อาทิตย์นายญาติโยมเนาะตั้งแต่เวลาทุ่มถึง2 ทุ่มแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันเนาะถ้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไหนที่ตรงกับวันพระก็มาสวดมนต์ด้วยกันนะไม่ได้จัดรายการนายญาติโยมทุกท่านฉะนั้นก็นะวันนี้นะคงมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วมาถึงช่วงท้ายของรายการนะก็คงจะได้ช่วงเวลาที่จะนำสารธรรมจากทางสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดสันสายนั้นจากลาทุกท่านไปด้วยโอกาสเวลาเพียงเท่านี้นะก็ขอเหตุแห่งความดีทั้งหลายที่เราทุกท่านได้ร่วมกันสั่งสมได้ร่วมกันประกอบกระทำนั้นจงได้ก่อเกิดเป็นปรวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยนุนส่งถึงวิถีชีวิตของทุกท่านให้ได้ประสบพบกับความสุขความเจริญแล้วก็เจริญในธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปก็ขอเจริญพร